มาเที่ยวกันแบบฉ่ำๆเลยสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่เดินสายออนทัวร์ไปยังพื้นที่ต่างๆล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่30เมษายนนายทักษิณพร้อมด้วยนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาได้เดินทางไปยังซอยบานลาตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบ็อกกิ้งสตรีทหรือถนนคนเดินที่รายล้อมไปด้วยสถานบันเทิงนับร้อยๆแห่งกลางเมืองป่าตองโดยมีนายวีรวิทย์เกลือสมบัติประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตองคอยแนะนำบรรยากาศการท่องเที่ยวของซอยบางลานายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงษ์ช่วยชูนายอำเภอกระทู้ร่วมคณะด้วยโดยนายทักษิณได้เดินท่องราตรีเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งเป็นการเดินทางมาส่วนตัวท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปขอถ่ายภาพโดยมีการดูแลความปลอดภัยจากการส่วนตัวซึ่งมีรายงานว่านายทักษิณเดินทางมาพักผ่อนแบบส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมนี้ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้มีนายสมใจวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงสวัสดิ์น้องสาวร่วมคณะด้วย